This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนงานเขียนของจอร์จเอสเคลเซนสุริยะฉัตรชัยมงคลแปลนะคะสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์วันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วค่ะตอนที่12กับเรื่องบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน The Richest Man in Babylon แล้วก็วันนี้นี่จะเป็นตอนอวสานตอนสุดท้ายนะคะของหนังสือที่พูดถึงแนวทางการบริหารจัดการเงินโดยใช้ท้องเรื่องในนครบาบิโลนโบราณซึ่งเป็นนครที่มีความเจริญรุ่งเรืองก่อนคริสต์ศักราชนะคะแล้วก็มีข้อคิดแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเงินหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็น่าลองค่ะวันนี้ชารูนาดาก็พยายามสอนฮาดานกูลาซึ่งเป็นหลานชายของเพื่อนที่รักแล้วก็มีบุญคุณซึ่งตายไปแล้วแต่ว่าเจ้าหลานคนนี้นี่ดูเป็นคนที่หยิบโยงสำรวยไม่เหมือนปู่ของเขาซะเลยชารูนาดาก็เลยเล่าเรื่องที่เขาเองเนี่ยเคยเป็นทาสเมื่อครั้งอดีตเพราะว่าปัจจุบันชารูนาดานี่รวยแล้วนะคะฮาดานกูลาก็อยากจะรวยแบบชารูนาดาบ้างพอรู้ว่าชารูนาดาเคยเป็นทาสมาก่อนก็ตกใจคาดไม่ถึงชารูนาดาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่เขาเป็นทาสนั้นเขาไปเจอชาวนาคนหนึ่งที่ชื่อเมกิดโดซึ่งก็ได้สอนอะไรเขามากมายค่ะแล้วก็ในที่สุดเมกิดโดก็ถูกซื้อตัวไปในสมัยก่อนก็จะมีการซื้อขายกันเป็นเรื่องปกตินะคะคนก็เป็นเหมือนสินค้าคือเป็นทาสเมกิดโดได้นายใหม่ก็เดินตามนายคนใหม่ลับสายตาไปหลังจากนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามต่อได้เลยค่ะกับตอนที่12บุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนช่วงเช้านี้ขายไปได้ 2-3 คนพอเที่ยงโกโดโซก็มาบอกกับข้าว่าพ่อค้าทาสจะไม่อยู่ค้างคืนสำหรับคราวนี้แต่จะเอาพวกที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปขายให้กับตัวแทนซื้อทาสหลวงตอนพระอาทิตย์ตกดินข้าสิ้นหวังแล้วเมื่อตอนที่ชายอ้วนท่าทางอารมณ์ดีเดินเข้ามาแล้วก็ถามว่ามีใครทำขนมปังเป็นบ้างข้าก็เลยถามเขาว่าทำไมคนทำขนมปังที่ดีอย่างท่านถึงมาเที่ยวถามหาคนทำขนมปังซึ่งอาจจะฝีมือด้อยกว่ามากไปช่วยงานมันจะไม่ง่ายกว่าหรืออย่างไรในการที่จะสอนคนที่ตั้งอกตั้งใจจะเรียนรู้อย่างข้าดูสิข้ายังหนุ่มแข็งแรงแล้วก็ชอบทำงานให้โอกาสข้าเถิดแล้วข้าจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อหาเงินเข้าถุงเงินของท่านเขาประทับใจในความตั้งอกตั้งใจของข้าแล้วก็เริ่มต่อรองกับพ่อค้าทาสซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยสนใจข้ามาก่อนเลยแต่ตอนนี้เขากลับพูดถึงความสามารถของข้าซึ่งมีทั้งสุขภาพที่ดีและอัธยาศัยใจคอดีข้ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นบัวอ้วนที่ถูกขายให้พ่อค้าเนื้อในที่สุดทั้งคู่ก็ตกลงกันได้ข้าโล่งใจติดตามนายคนใหม่ไปแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีที่สุดในบาบิโลนบ้านใหม่ก็ถูกใจข้านาอิฐนายของข้าสอนวิธีโม่ข้าวในโม่หินอันใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางลานสอนวิธีติดไฟเตาและโม่แป้งเมล็ดงาอันประณีตเพื่อทำขนมเค้กน้ำผึ้งข้ามีเก้าอี้ยาวเอาไว้นอนตัวหนึ่งอยู่ในโรงเก็บเมล็ดพืชของเขาทาชราที่เป็นคนดูแลบ้านชื่อว่าสวัสดีเลี้ยงข้าอย่างดีแล้วก็ชื่นชมที่ข้าช่วยเหลือนางทำงานหนักนี่เป็นโอกาสที่ข้าต้องการเพื่อที่จะทำตัวเองให้มีคุณค่าต่อผู้เป็นนายแล้วก็ยังหวังว่าจะหาทางไถ่ตัวให้เป็นอิสระอีกด้วยข้าขอให้นาอิฐ
สอนวิธีปั้นแป้งเป็นก้อนขนมปังแล้วก็วิธีอบเขาก็สอนข้าเขาชื่นชมที่ข้าตั้งอกตั้งใจพอข้าชำนาญดีแล้วก็ขอให้เขาสอนวิธีทำเค้กน้ำผึ้งให้อีกในไม่ช้าข้าก็ทำงานทั้งหมดคนเดียวได้นายข้าดีใจที่ได้พักผ่อนตามสบายแต่สวัสดีสายหน้าอย่างไม่เห็นด้วยนางบอกว่าการไม่มีอะไรทำถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ว่าจะกับใครก็ตามแต่ข้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องคิดหาทางเก็บเงินเก็บทองเพื่อไถ่ตัวเพราะว่างานทั้งหมดเสร็จตอนเที่ยงข้าคิดว่านานานาอิดคงจะอนุญาตถ้าข้าหางานอื่นทำในช่วงบ่ายแล้วแบ่งเงินที่หามาได้ไปบางส่วนแล้วข้าก็คิดขึ้นมาได้ว่าน่าจะทำขนมเค้กน้ำผึ้งให้มากขึ้นแล้วออกเดินแร่ขายตามท้องถนนข้าเสนอแผนนี้กับนานานาอิดโดยบอกเขาว่าถ้าข้าจะใช้เวลาช่วงบ่ายหลังจากอบขนมปังเสร็จแล้วไปทำงานหาเงินให้กับเขาอีกจะเป็นการยุติธรรมไหมถ้าเขาจะแบ่งเงินจำนวนนั้นให้กับข้าบ้างข้าจะได้มีเงินของตัวเองสำหรับซื้อหาในสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและต้องการบ้างนานานาอิดยอมรับเงื่อนไขโดยบอกว่ายุติธรรมสิยุติธรรมเอางี้นะถ้าเจ้าขาย2ชิ้นต่อ1เพนนีข้าจะเอาครึ่งเพนนีเป็นค่าแป้งน้ำผึ้งแล้วก็ฟืนที่ใช้อบขนมส่วนที่เหลือก็แบ่งกันคนละครึ่งนี่คือข้อเสนอของนานานาอิดข้ายินดีมากที่เขาเอื้อเฟื้อให้ข้าเก็บไว้1ใน4ของทั้งหมดที่ขายได้คืนนั้นข้านอนดึกเพื่อทำถาดใส่ขนมนานานาอิดให้ชุดเก่าของเขาแก่ข้าชุดหนึ่งเพื่อว่าข้าจะได้ดูดีขึ้นสวัสดีก็มาช่วยปะชุนแล้วก็ซักให้วันรุ่งขึ้นข้าก็อบขนมเค้กน้ำผึ้งเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่งมันดูดีทีเดียวละเป็นสีน้ำตาลน่ากินตอนแรกข้าก็แบกถาดเดินเร่ขายไปตามถนนแล้วก็ร้องขายไปทั่วใหม่ๆก็ไม่มีใครสนใจแต่ข้าก็ยังคงเร่ขายต่อไปเรื่อยๆพอตกบ่ายผู้คนเริ่มหิวข้าก็เริ่มขายได้ทีละชิ้น2ชิ้นจนหมดนานานาอิดชื่นชมในความสำเร็จของข้ามากแล้วก็จ่ายส่วนแบ่งของข้าให้ด้วยความยินดีข้าดีใจที่มีเงินในครอบครองเมกิโดพูดถูกที่ว่าเจ้านายชื่นชมงานดีๆที่ทาสของตนทำรู้ไหมคืนนั้นเขาตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเอาแต่คิดคำนึงแล้วก็คำนวณว่าปีหนึ่งจะหาเงินได้เท่าไหร่และจะต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะไถ่ตัวเป็นอิสระได้เมื่อข้าออกไปเร่ขายขนมเช่นนั้นทุกวันไม่นานข้าก็มีขาประจำหนึ่งในจำนวนขาประจำของข้าก็คืออารัตกูลาปู่ของเจ้านั่นเองเขาเป็นพ่อค้าขายพรมที่เที่ยวเร่ขายให้กับบรรดาแม่บ้านตระเวนขายจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของเมืองมีลาบรรทุกพรมตั้งใหญ่กับทาสผิวดำจูงลาตามไปเขาจะซื้อขนม2ชิ้นกินเองและอีก2ชิ้นสำหรับทาสผิวดำแล้วก็มักจะหยุดคุยกับข้าเสมอขณะกินขนมวันหนึ่งปู่ของเจ้าก็พูดอะไรบางอย่างกับข้าซึ่งทำให้ข้าจดจำไปชั่วชีวิตข้าชอบขนมของเองว่ะไอ้หนูแต่ข้าชอบวิธีที่เองเสนอขายมากกว่าจิตใจแบบนี้จะทำให้เองไปไกลทีเดียวบนถนนแห่งความสำเร็จเจ้าคงไม่เข้าใจหรอกฮาดานกูลาว่าถ้อยคำที่ให้กำลังใจแบบนั้นมันมีความหมายขนาดไหนสำหรับทาสอายุเยาว์ที่เปล่าเปลี่ยวอยู่ตามลำพังในเมืองใหญ่ซึ่งต้องดิ้นรนด้วยพลังทั้งหมดที่มีเพื่อหาหนทางหลุดพ้นจากการถูกเหยียบย่ำชารูนาดาก็สอนฮาดานกูลาไปเรื่อยๆนะคะเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นหลายเดือนผ่านไปเขาก็เก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆถุงเงินเริ่มทวงหนักอย่างน่าอุ่นใจบนเข็มขัดของเขา
เขามีความสุขแต่ว่าสวัสดีเนี่ยกำลังกังวลสวัสดีบอกว่านานานาอิซึ่งเป็นเจ้านายตอนนี้ติดพนันคือวันก็เอาแต่ไปคลุกอยู่ที่โรงพนันทีนี้วันหนึ่งชารูก็ได้เจอกับสหายอาวุโสคือเมกิดโดอีกครั้งหนึ่งเมกิดโดที่เป็นชาวนาเจอบนถนนเมกิดโดกำลังจูงลามา3ตัวบรรทุกผักสดมุ่งหน้าไปตลาดเมกิดโดที่ได้เจ้านายคนใหม่ก็ทักทายกันเมกิดโดก็บอกว่าขาไปได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวว่ะไอ้หนูนายข้าชื่นชมงานของข้ามากตอนนี้ข้าเลยได้เป็นหัวหน้าคนงานเห็นไหมว่าเขาไว้ใจข้าให้ข้าเอาผักมาขายเองด้วยแล้วก็ยังให้คนไปตามหาครอบครัวของข้ามาอยู่ด้วยกันอีกการทำงานทำให้ข้าฟื้นจากความทุกข์สักวันมันจะช่วยให้ข้าได้ไถ่ตัวเองและกลับเป็นเจ้าของไร่นาของตนอีกครั้งหนึ่งนี่คือเมกิดโดไปได้ดีได้เจ้านายดีและตัวเขาก็เป็นคนขยันด้วยวันเวลาผ่านไปนานานาอิดเจ้านายของชารูก็เริ่มรอคอยการกลับมาของชารูนาดามากขึ้นทุกทีนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาออกไปขายขนมนั่นก็หมายถึงว่าเจ้านายของเขาก็จะมีเงินค่าส่วนแบ่งด้วยเมื่อชารูนาดากลับมานานาอิดก็จะนับเงินที่ได้เนี่ยอย่างเร่งร้อนแล้วก็แบ่งกันตามส่วนแล้วก็กระตุ้นให้ชารูเนี่ยขยายตลาดออกไปแล้วก็ให้ทำขนมมากขึ้นชารูก็ออกไปนอกประตูเมืองบ่อยๆเพื่อเร่ขายบรรดาผู้คุมทาสที่กำลังสร้างกำแพงซึ่งขายดีมากวันหนึ่งเขาก็ไปเจอซาบาโดยืนรออยู่ในแถวทาสขนอิฐด้วยสภาพร่างกายที่น่าเวทนาเพราะว่าผอมหลังงองงุ้มผิวหนังก็ยับเยินพุพองเต็มไปด้วยรอยแส้ของผู้คุมชารูเห็นแล้วก็เศร้าใจก็ยื่นขนมให้ชิ้นหนึ่งซึ่งเขาก็รับไปเคี้ยวอย่างตะกุมตะกรามราวกับสัตว์ที่หิวโซเมื่อเห็นแววตาของเขาแล้วชารูก็ต้องรีบวิ่งหนีก่อนที่จะถูกแย่งขนมเอาไปทั้งถาดทีนี้วันหนึ่งอลัดกูลาซึ่งเป็นปู่ของฮาดานเนี่ยแล้วก็เป็นลูกค้าประจำของเขาก็ถามว่าทำไมเอ็งทำงานหนักนักล่ะไอ้หนูคำถามนี้แทบจะเป็นคำถามเดียวกับที่ฮาดานกูลาถามเขาคือปู่ก็เคยถามแบบนี้เหมือนกันชารูก็บอกว่าข้าบอกเขาถึงสิ่งที่เมกิดโดพูดไว้เกี่ยวกับงานและมันพิสูจน์ว่าได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีของข้ายังไงข้าเอาถุงเงินให้เขาดูด้วยความภาคภูมิใจและอธิบายว่าเก็บไว้ได้อย่างไรและปรารถนาจะไถ่ตัวเองเป็นอิสระเพียงไหนเขาก็ถามข้าต่อว่าแล้วถ้าข้าเป็นอิสระข้าจะทำอะไรต่อตอนนั้นข้าตอบว่าข้าตั้งใจจะเป็นพ่อค้าทันใดนั้นเองเขาก็สารภาพให้ข้าฟังในสิ่งที่ข้าเองก็ไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยอรัตกูลาบอกว่าเขาเองก็เคยเป็นทาสเช่นกันเขาเป็นหุ้นส่วนกับนายของเขาพอเล่ามาถึงตรงนี้ฮาดานกูลาก็โกรธมากหยุดนะข้าไม่ฟังเรื่องเท็จที่จะมาลบหลู่เกียรติปู่ข้าเช่นนี้ท่านไม่เคยเป็นทาสใครในตาของเด็กหนุ่มวาวโรจน์ด้วยความโกรธแต่ชารูนาดาก็ยังคงอยู่ในอาการสงบข้าคารวะเขาอย่างยิ่งที่สามารถพาตัวเองพ้นจากชะตากรรมขึ้นมาเป็นพลเมืองชั้นนำแห่งดามัสกัสได้ตัวเจ้าซึ่งเป็นหลานแท้ๆของเขาไม่ใช่หล่อหลอมมาจากเบ้าเดียวกันหรอกหรือเจ้าเป็นลูกผู้ชายพอที่จะเผชิญหน้ากับความจริงหรือไม่ล่ะหรือว่าชอบอยู่ภายใต้ภาพลวงตาอันเป็นเท็จฮาดานกูลา
รู้สึกสะเทือนใจเมื่อรู้ว่าปู่ของเขาก็เคยเป็นทาสมาก่อนปู่ข้าเป็นที่รักของทุกคนท่านทำความดีเอาไว้มากมายเมื่อเกิดภัยพิบัติเข้ายากหมากแพงท่านก็ใช้ทองของท่านไปซื้อธัญญาหารจากอียิปต์แล้วท่านก็ลำเลียงกลับสู่ดามัสกัสเพื่อแจกจ่ายให้ผู้คนที่หิวโหยอดอยากแต่ตอนนี้ท่านกลับมากล่าวหาว่าปู่ของข้าเป็นเพียงทาสที่น่าชังในบาบิโลนเท่านั้นหากเขายังคงเป็นทาสในบาบิโลนอยู่นั่นแหละถึงจะน่าชังแต่เมื่อเขาได้กลายเป็นมหาบุรุษแห่งดามัสกัสด้วยความเพียรพยายามของตัวเองเทวะจึงได้ปัดเป่าเคราะห์กรรมของเขาไปซะและให้เกียรติเขาด้วยความนับถือหลังจากที่เขาบอกข้าว่าเขาเองก็เป็นทาสคนหนึ่งเขาก็อธิบายให้ฟังว่าเขาปรารถนาในอิสรภาพแค่ไหนบัดนี้เขามีเงินพอที่จะไถตัวเองแต่ก็ยังกลุ้มว่าจะทำอะไรต่อไปเขาไม่ได้ขายของอีกแล้วแล้วก็รู้สึกกลัวที่จะต้องพ้นจากความอุปถัมภ์ของผู้เป็นนายข้าคัดค้านการไม่ยอมตัดสินใจของเขาว่าอย่าเกาะแจอยู่กับนายของท่านอีกต่อไปเลยปลุกสำนึกแห่งเสรีชนกลับคืนมาสิทำอย่างเสรีชนและหาความสำเร็จอย่างเสรีชนคนหนึ่งจงตัดสินใจในสิ่งที่ท่านปรารถนาจะกระทำให้สำเร็จแล้วงานจะช่วยให้ท่านได้บรรลุความสำเร็จจากนั้นเขาก็เดินจากไปหลังจากกล่าวกับข้าว่ารู้สึกดีใจที่ข้าทำให้เขารู้สึกอดสูต่อความขาดของตัวเองตรงนี้มีเชิงอัดอธิบายนะคะว่าธรรมเนียมของทาสในบาบิโลนเนี่ยแม้ว่าจะดูขัดแย้งกันแต่ก็เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดตัวอย่างเช่นถ้าสามารถมีทรัพย์สินอะไรก็ได้แม้แต่ทาสของตัวเองซึ่งนายไม่มีสิทธิ์จะยุ่งด้วยทาสอาจสมรสได้อย่างอิสระกับคนที่ไม่ใช่ทาสลูกที่เกิดมาก็จะเป็นก็จะเป็นไทยแก่ตัวเองไม่ได้เป็นทาสพ่อค้าในเมืองส่วนใหญ่เป็นทาสแล้วก็มีมากทีเดียวที่เป็นหุ้นส่วนกับผู้เป็นนายแล้วก็มีสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยคือมีหุ้นของตัวเองนี่ไม่น้อยเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะของทาสในบาบิโลนในยุคนั้นวันหนึ่งชารูก็ออกไปขายขนมนอกประตูเมืองอีกครั้งแล้วก็เห็นผู้คนกลุ่มใหญ่มาชุมนุมกันเมื่อเข้าไปไต่ถามก็มีคนบอกว่าจะไม่รู้หรือไงว่าทาสที่พยายามหนีและฆ่าทหารราชองครักษ์ตายไปคนหนึ่งจะถูกนำมาสำเร็จโทษที่นี่ด้วยการเคี่ยนตีจนตายในวันนี้แม้แต่องค์กษัตริย์ก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยในขณะนั้นฝูงชนบริเวณลานประหารแออัดมากเนื่องจากกลัวว่าขนมในถาดจะหกหมดชารูก็เลยปีนขึ้นไปบนกำแพงที่ยังสร้างไม่เสร็จเพื่อมองข้ามผู้คนไปแล้วก็โชคดีที่ได้เห็นพระราชาเนบูคัดเนสซาเสด็จมาด้วยราชรถทองคำซึ่งเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับชารูนาดาอย่างมากประทับใจอย่างไรเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะช่วงหน้าบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับมาในช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนกลับมาฟังกันต่อนะคะว่าในวันนั้นชารูนาดาไปนอกเมืองแล้วก็ไปเห็นการเตรียมการสถานที่ที่กำลังจะมีการประหารนักโทษด้วยการเคี่ยนจนตายซึ่งเป็นงานใหญ่แล้วก็กษัตริย์ก็จะเสด็จมาด้วยเขามีโอกาสได้เห็นพระราชาเนบูคัดเนซ่าซึ่งเสด็จมาด้วยราชรถทองคำชารูนาดาบอกว่าข้าไม่เคยเห็นความโอ้อาตระการตาเช่นนั้นมาก่อนเสื้อผ้างดงามวิจิตรทั้งผ้าใยทองและกำมะหยี่ดูลานตาไปหมดข้าไม่อาจจะเห็นการลงอาญา
ถึงแม้จะได้ยินเสียงโห่ร้องโหยหวนของทาสที่น่าสงสารคนนั้นข้านึกชะงนว่าคนที่ดูสูงสักเยี่ยงราชันรูปงามของเราทำไมถึงทนดูการทรมานที่เหี้ยมโหดเช่นนั้นได้แต่เมื่อข้าเห็นพระองค์หันไปแย้มพระสวนแล้วก็ปราศัยกับเหล่าข้าราชบริพารที่โดยเสด็จอย่างสำราญพระทัยข้าก็รู้ว่ากษัตริย์องค์นี้อมหิตนักและเข้าใจว่าเหตุใดทาสที่สร้างกำแพงต้องทนทรมานกับงานที่มิใช่ของมนุษย์เยี่ยงนั้นเมื่อทาสผู้นั้นสิ้นลมร่างของมันก็ถูกมัดติดกับเสาแล้วก็ปักประจานเมื่อฝูงชนเริ่มคลายความแออัดข้าก็เข้าไปดูใกล้ๆบนแผงอกที่ทึบไปด้วยขนของทาสผู้นั้นมีรอยสักเป็นรูปงูสองตัวพันกันอยู่ไอ้สลัดนั่นน่ะเองคือคนคนนี้เคยเจอกันมาก่อนเมื่อข้าพบกับอรัตกูลาอีกครั้งเขาทักทายข้าอย่างกระตือรือร้นว่าดูสิทาสคนที่เจ้าเคยรู้จักกลายเป็นเสรีชนแล้วตอนนี้วาจาของเจ้ามีมนต์ขลังนักข้าขายของได้มากขึ้นกำไรก็มากขึ้นด้วยเมียของข้ามีความสุขมากนางเป็นเสรีชนเป็นหลานสาวของนายข้าเองนางต้องการที่จะย้ายไปอยู่ณแดนไกลในนครที่ไม่มีใครรู้ว่าข้าเคยเป็นทาสมาก่อนลูกหลานของเราจะได้ห่างไกลจากเคราะห์กรรมของบิดาของมันงานกลายเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของข้ามันทำให้ข้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองและความเชี่ยวชาญในการค้าด้วยข้าเองก็รู้สึกดีที่ข้าสามารถตอบแทนการให้กำลังใจที่เขาเคยประทานให้ข้าได้บ้างแม้จะเป็นการตอบแทนที่เล็กน้อยก็ตามทีและแล้ววันหนึ่งสวัสดีสาวใช้ในบ้านเนี่ยก็มาบอกกับชาลูบอกว่าตอนนี้นาอิดผู้เป็นนายนี่กำลังเดือดร้อนข้ากลัวแทนเขาเหลือเกินหลายเดือนมาแล้วเขาเล่นเสียมากมายที่โรงพนันเขาไม่ได้จ่ายค่าเมล็ดพืชและค่าน้ำผึ้งให้กับชาวนาเลยเขาไม่ได้จ่ายให้กับนายทุนเงินกู้ด้วยซึ่งคนพวกนี้โกรธมากแล้วก็ขู่เขาชารุนาดาก็บอกว่าแล้วทำไมต้องไปทุกข์ร้อนด้วยล่ะเราไม่ใช่คนดูแลนี่นาไอเด็กหน้าโง่เจ้านี่ช่างไม่เข้าใจอะไรเลยนายเอาเจ้าไปประกันไว้กับนายทุนเงินกู้ตอนที่ยืมมาตามกฎหมายนายทุนผู้นั้นมีสิทธิ์ที่จะเอาตัวเจ้าไปใช้งานหรือว่าจะเอาไปขายเสียก็ได้ข้าเองก็จนปัญญาเขาเป็นนายที่ดีทำไมนะถึงต้องมาเจอเคราะห์กรรมแบบนี้ด้วยปรากฏว่าความหวาดกลัวความวิตกกังวลของสวัสดีก็ไม่ใช่เรื่องที่ไร้เหตุผลเนื่องจากเช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่ชารุนาดากำลังอบขนมปังนายทุนเงินกู้คนนั้นก็มาที่บ้านพร้อมด้วยชายคนหนึ่งชื่อว่าซาสีชายคนนี้มาพินิจพิจารณาดูชารุนาดาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าตกลงนายทุนเงินกู้ไม่เสียเวลารอให้นาอิดกลับมาด้วยซ้ำเขาบอกกับสวัสดีว่าฝากบอกนาอิดผู้เป็นนายด้วยว่าเอาตัวชารูนาดาไปแล้วทำให้ชารูต้องรีบร้อนจากไปทั้งที่ยังอบขนมปังค้างอยู่แล้วก็แบกเสื้อผ้าอยู่บนหลังแล้วก็มีถุงเงินแขวนอย่างปลอดภัยที่เข็มขัดเหมือนกับเป็นสิ่งของนะคะสามารถที่จะถูกซื้อขายให้กับคนโน้นคนนี้ต้องเตรียมตัวอยู่เสมอเหมือนกับว่าไม่ใช่คนไม่ได้มีอิสระอะไรในชีวิตของตัวเองชารูมีปัญหากับนายคนใหม่พอสมควรนะคะเขาบอกว่าชีวิตในช่วงนั้นเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกลมพายุพัดจนกระทั่งปลิวคว้างจากป่าเขาสู่ทะเลลึกชาซีเป็นคนหยาบกระด้างในขณะที่เขาพาชารูเดินตัดตัวเมืองไปชารูก็เล่าให้ฟังถึงงานอบขนมที่เขาทำให้กับนาอิดแล้วก็หวังว่าคงจะได้ทำงานให้กับชาซีอย่างดีเช่นกันคือเหมือนกับว่าอยากจะทำงานร่วมกับนายแล้วก็เป็นหุ้นส่วนกันเหมือนกับที่เป็นกับนาอิด
ประมาณว่าทาสกับนายทำธุรกิจร่วมกันแต่ชาซีบอกว่าข้าไม่ชอบงานแบบนั้นนายข้าก็เหมือนกันกษัตริย์บอกให้นายส่งข้ามาคุมการขุดคลองหลวงส่วนหนึ่งนายบอกให้ชาซีซื้อทาสเพิ่มงานหนักแต่ต้องเสร็จไวฮะใครจะทำงานใหญ่ให้เสร็จโดยไวได้เล่าแกลองนึกภาพดูสิทะเลทรายที่ไม่มีต้นไม้เลยแม้แต่ต้นเดียวมีแต่พุ่มไม้ที่แห้งโกรนแดดแผดกล้าจนน้ำในถังร้อนจี๋ดื่มแทบไม่ได้นึกภาพคนที่เรียงแถวกันลงไปขุดดินให้ลึกลงทุกทีแล้วก็หาบดินที่ขุดกลับขึ้นมาทิ้งข้างบนเจอแต่ฝุ่นตั้งแต่เช้าจรดค่ำนึกภาพอาหารที่เทให้แย่งกันกินในรางไม้สิกระโจมก็ไม่มีจะคุ้มหัวฟางก็ไม่มีปูนอนนั่นแหละคือสิ่งที่ข้าเผชิญข้าเอาถุงเงินฝังซ่อนแล้วทำเครื่องหมายไว้นึกชะงนอยู่ว่าจะมีโอกาสขุดมันขึ้นมาอีกหรือเปล่าตอนแรกข้าก็ทำงานอย่างตั้งอกตั้งใจแต่หลายเดือนผ่านไปข้าก็หมดกำลังใจข้าเป็นไข้ไม่อยากจะกินอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับข้าหลับหลับตื่นตื่นอย่างทรมานข้าวปลาอาหารก็กินไม่ค่อยได้ทำกลางความทุกข์ยากนั้นข้าก็นึกสงสัยว่าแผนของซาบโดในการเลี่ยงงานเพื่อรักษาหลังของตัวเองจะดีหรือไม่แล้วข้าก็นึกถึงภาพของเขาที่เห็นครั้งสุดท้ายขึ้นมาได้แล้วก็รู้ว่าแผนของเขาไม่ดีแน่ๆข้านึกถึงไอ้สลัดผู้มีแต่ความแค้นสงสัยว่าจะลองสู้แล้วก็ฆ่าดูบ้างดีหรือไม่แต่ความทรงจำเกี่ยวกับร่างที่โชกเลือดของมันก็เตือนว่าแผนนี้ก็ไม่มีประโยชน์เช่นกันแล้วข้าก็นึกถึงครั้งสุดท้ายที่ข้าพบกับเมกิดโดเขาไม่อาจจะทำงานหนักไปกว่าข้าได้แล้วเหตุใดงานของข้าถึงไม่ทำให้ข้ามีความสุขและความสำเร็จงานแน่หรือที่นำความสุขมาสู่เมกิดโดหรือว่าความสุขและความสำเร็จนั้นมีอยู่แต่เพียงบนตักของปวงเทวะเท่านั้นข้าจะต้องทำงานไปจนตายโดยไม่อาจบรรลุความปรารถนาที่ตั้งไว้ไร้ทั้งความสุขและความสำเร็จปรึปัญหาเหล่านี้หมกมุ่นอยู่ในใจของข้าโดยไม่อาจจะหาคำตอบได้จิตใจของข้าตอนนั้นเต็มไปด้วยความงุนงงขมขื่นหลายวันผ่านไปข้าชักหมดความอดทนขึ้นทุกทีทุกทีวันหนึ่งชาซีให้คนมาตามข้าไปพบนายข้าส่งคนมาตามข้ากลับไปบาบิโลนข้าขุดถุงเงินที่ซ่อนไว้แต่งกายด้วยชุดอันเก่าขาดแล้วออกเดินทางเมื่อข้าควบม้ากลับเข้าไปในลานบ้านของนายข้าข้าก็เห็นอรัตกูลาปู่ของเจ้ารอข้าอยู่แล้วข้าประหลาดใจมากเขาช่วยพยุงข้าลงจากหลังม้าแล้วก็กอดข้าไว้เหมือนกับว่าข้าเป็นน้องชายที่หายสาบสูญไปนานขณะที่เราเดินทางไปด้วยกันข้าพยายามจะลงมาเดินตามหลังเข้าเยี่ยงทาสแต่เขาก็ไม่ยอมให้ข้าทำเช่นนั้นเขายื่นแขนโอบข้าไว้แล้วก็บอกว่าเขาเที่ยวตามหาข้าทุกแห่งหนเมื่อเกือบจะสิ้นหวังแล้วเขาได้พบกับสวัสดีนางเล่าเรื่องนายทุนเงินกู้ให้เขาฟังแล้วก็พาเขาไปพบกับนายใหม่มีการเจรจาต่อรองกันอย่างหนักนายใหม่ของข้าเสนอราคาที่สูงมากซึ่งอรัตกุลาบอกว่าแต่เจ้าก็คุ้มค่ากับราคานั้นปรัชญาและความคิดเกี่ยวกับการค้าของเจ้าเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าประสบความสำเร็จข้าก็ขัดขึ้นว่ามันไม่ใช่ปรัชญาของข้าแต่เป็นปรัชญาของเมกิดโดต่างหากอารัตกูลาปู่ของเจ้าบอกว่าทั้งของเมกิดโดแล้วก็ของเจ้าข้าเป็นหนี้บุญคุณทั้งสองคนเราจะไปดามัสกัสด้วยกันข้าต้องการให้เจ้าเป็นผู้ร่วมงานดูนี่สิพริบตาเดียวเท่านั้นเจ้าก็เป็นอิสระแล้ว
ขาล้วงเข้าไปในเสื้อยาวดึงแผ่นดินเหนียวจารึกความเป็นทาสของเขาออกมาชูขึ้นสุดแขนแล้วก็เหวี่ยงมันแตกกระจายเป็นเสี่ยงๆบนแผ่นหินเขากระทืบมันด้วยความร่าเริงจนแผ่นนั้นย่อยยับกลายเป็นฝุ่นก็คืออารัตกูลาเนี่ยมาช่วยไถ่ตัวเขาชารูนาดาตื่นตันใจรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีที่สุดในบาบิโลนงานในช่วงเวลาที่ข้าทุกข์ที่สุดได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าความตั้งใจที่จะทำงานทำให้ข้าสามารถหนีจากการถูกขายให้ไปสร้างกำแพงและสร้างความประทับใจให้กับปู่ของเจ้าจนเขาเลือกข้าเป็นผู้ร่วมงานด้วยอาดานกูลาฟังมาถึงตรงนี้ก็ถามว่างานหรอกหรือที่เป็นกุญแจลับที่ปู่ข้าไขสู่การมีเหรียญทองมากมายในครอบครองชารูนาดาตอบว่ามันเป็นกุญแจดอกเดียวที่เขามีอยู่เมื่อข้าพบเขาครั้งแรกปู่ของเจ้ามีความสุขกับการทำงานเทวะชื่นชมต่อความบากบั่นของเขาและตอบแทนเขาด้วยรางวัลที่งามยิ่งฮาดานกูลาก็เลยบอกว่าเขาเริ่มจะมองเห็นแล้วล่ะงานดึงดูดใจมิตรสหายของปู่ข้าหลายคนซึ่งล้วนแล้วแต่ชื่นชมในความอุตสาหะของปู่ข้าทั้งสิ้นและมันก็นำความสำเร็จมาให้งานสร้างเกียรติภูมิให้กับปู่ของข้าปู่ของข้าเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งในดามัสกัสงานนำทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ปู่แต่ละอย่างข้าล้วนพึงพอใจที่จะมีเอาไว้ทั้งสิ้นแต่ข้ากลับคิดว่างานเหมาะกับบรรดาทาสเท่านั้นชารูนาดาก็บอกว่าชีวิตมั่งคั่งไปด้วยความหฤหรรษ์ที่จะให้มนุษย์ได้เสพสุขแต่ละอย่างก็มีตำแหน่งของมันอยู่ข้าดีใจที่งานไม่ได้ถูกสงวนเอาไว้สำหรับทาสไม่เช่นนั้นข้าคงจะถูกพรากจากสิ่งที่เป็นความสุขที่สุดของข้าข้าชื่นชอบในหลายสิ่งหลายอย่างแต่ไม่มีอะไรมาแทนตำแหน่งของงานไปได้ชารูนาดากับฮาดานกูลาควบม้าเหยาะย่างเข้าสู่ร่มเงาของกำแพงใหญ่ที่ตระหง่านเงื้อมเหนือประตูทองสำริดหนาทึบแห่งบาบิโลนเมื่อเข้าไปใกล้ทหารรักษาประตูก็แสดงความคารวะต่อชารูนาดาอย่างนอบน้อมชารูนาดานำขบวนคารวานผ่านประตูเมืองเข้าสู่ท้องถนนของนครข้าหวังอยู่เสมอที่จะได้เป็นบุรุษเยี่ยงปู่ของข้าแต่ข้าไม่เคยตระหนักมาก่อนเลยว่าปู่เป็นลูกผู้ชายอย่างไรท่านเป็นผู้เผยให้ข้าประจักษ์บัดนี้ข้าเข้าใจแล้วข้ายิ่งรู้สึกเคารพปู่มากยิ่งขึ้นและรู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นที่จะเป็นให้ได้อย่างปู่ของข้าแต่เกรงว่าข้าไม่อาจจะตอบแทนท่านได้ที่ท่านได้เปิดเผยให้รู้ถึงกุญแจที่นำไปสู่ความสำเร็จของปู่ข้าจะเริ่มต้นอย่างต่ำต้อยเยี่ยงปู่ของข้าซึ่งก็เหมาะกับสถานะที่แท้จริงของข้ามากกว่าอัญมณีและก็เสื้อผ้าที่งามหรูมากนักเมื่อพูดดังนั้นฮาดานกูลาก็ดึงต่างหูรูดแหวนออกจากนิ้วมือแล้วก็กระตุ้นม้าถอยไปด้านหลังแล้วก็ขี่ตามหลังผู้นำขบวนคาราวานไปด้วยอาการคาระวะอย่างสุดซึ้งตอนนี้รู้ซึ้งแล้วนะคะว่าทำไมปู่เนี่ยถึงร่ำรวยในบทสุดท้ายของหนังสือคือเรื่องประวัติศาสตร์ของบาบิโลนบาบิโลนเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของความสามารถของมนุษย์ในการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่โดยทุกวิถีทางที่จะทำได้ในประวัติศาสตร์บาบิโลนตั้งอยู่ข้างแม่น้ำยูเฟรติสในหุบเขาที่ราบเรียบกันดารไม่มีป่าไม้ไม่มีเมืองแร่ไม่มีแม้แต่หินสำหรับการก่อสร้างไม่ได้ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าปริมาณฝนก็ไม่พอเพียงต่อการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารแต่บาบิโลนก็เป็นนครที่มีความมั่งคั่งและความมั่งคั่งทั้งมวลของมันก็เกิดมาจากฝีมือของมนุษย์บาบิโลนมีทรัพยากรตามธรรมชาติที่แท้จริงเพียง2 อย่างคือเนื้อดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็น้ำในแม่น้ำ
ด้วยความสำเร็จสุดยอดทางวิศวกรรมวิศวกรของบาบิโลนดึงเอาน้ำจากแม่น้ำขึ้นมาใช้ด้วยการสร้างเขื่อนแล้วก็ขุดคลองชนประทานคลองเหล่านี้ทอดตัดข้ามหุบเขาไปไกลโพ้นเพื่อส่งน้ำที่เอื้อชีวิตให้เนื้อดินอันอุดมเป็นผลงานทางวิศวกรรมชั้นยอดที่ประวัติศาสตร์จัดไว้ในแนวหน้าของยุคสมัยบาบิโลนเป็นมหานครที่น่าสนใจในการที่เอาชนะธรรมชาติในบทสุดท้ายนี้นะคะก็ได้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของนครบาบิโลนปัจจุบันนี้บาบิโลนอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดประมาณ80กิโลเมตรนะคะกรุงแบกแดดคือเมืองหลวงของอิรักค่ะนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะคะพิจารณาว่าอารยธรรมของบาบิโลนเป็นอารยธรรมเก่าแก่เป็นอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีบันทึกเอาไว้คำนวณย้อนกลับไปแล้วอาจจะถึง 8,000 ปีทีเดียวและที่น่าทึ่งก็คือชาวบาบิโลนมีแผ่นจารึกที่พรรณนาถึงการเกิดสุริยุปราคาด้วยนะคะคือนักดาราศาสตร์ของบาบิโลนในยุคนั้นสามารถที่จะคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้ด้วยเพราะฉะนั้นผู้คนในบาบิโลนก็เป็นคนที่มีการศึกษามีความรู้เป็นคนฉลาดมีวิศวกรมีนักดาราศาสตร์เพราะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าบาบิโลนเนี่ยอยู่ในที่ที่แห้งแล้งแต่ว่าบาบิโลนก็สามารถจะกลายเป็นสวรรค์แห่งการเกษตรกรรมได้และเมื่อตอนที่เฮโรโดตัสนักเดินทางและนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกได้ไปเยือนบาบิโลนแล้วก็บันทึกเรื่องของบาบิโลนเอาไว้ด้วยสายตาของคนนอกเขาพรรณนาถึงลักษณะของตัวเมืองและประเพณีแปลกๆบางประการเขาได้พูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของเนื้อดินผลของการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีและข้าวบาเล่ที่ได้ปริมาณมหาศาลเอาไว้ด้วยเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของบาบิโลนนั้นถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่โดยข้อความที่จารึกบนแผ่นดินเหนียวค่ะซึ่งพวกเขาใช้แผ่นดินเหนียวเนี่ยแทนกระดาษในการจารึกตำนานต่างๆบทกวีประวัติศาสตร์ราชกฤษฎีกากฎหมายว่าด้วยที่ดินเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแล้วก็สัญญาต่างๆแม้แต่จดหมายก็ใช้คนเดินสารนำไปส่งก็ใช้แผ่นจารึกดินเหนียวเช่นกันนะคะซึ่งข้อความบนแผ่นจารึกดินเหนียวก็ทำให้คนในยุคนี้ได้รู้ถึงกิจวัตรแล้วก็เรื่องราวของผู้คนในยุคนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวจากหนังสือบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะไปตามอ่านในรายละเอียดได้นะคะงานเขียนของจอร์จเอสเคลสันสุริยฉัตรชัยมงคลแปลสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์ค่ะเล่าให้คุณได้ฟังในรายการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ